ครับก็แนวนี้นะครับก็ท่ามกลางสายฝนนะแต่พวกเราก็ยังไหวอยู่เพราะเรามีแบรนด์ครับผมรวมถึงแฟนๆด้วยครับวันนี้ก็มายืนรอท่ามกลางสายฝนด้วยแล้วก็ระหว่างงานก็ฝนตกหนักมากครับอยู่จนจบเลยครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับก็เห็นแบบโอ้สถานการณ์เขาสู้เขาสู้เพื่อเราขนาดนี้ใช่ใช่แต่ก็ต้องไหวสิครับเราไม่ไหวได้ยังไงในเมื่อคนที่มาดูเรามาให้กำลังใจเขายังไหวเลยถูกไหมเราก็ต้องแบบว่าสู้อยู่แล้วแล้วน้องๆทุกคนเนี้ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับแล้วคือถ้าฝนตกหนักเราก็รอได้ไม่เป็นไรแฟนคลับก็รอเราก็รอได้ที่จะกลับพร้อมกันครับผมถึงอากาศจะไม่สดใสแต่เขาเห็นความสดใสของน้องๆเขาก็หายแล้วใช่ตอนเนี้ยฝนที่ล่มจะใส่กูแล้วก็เอาตัวเข้ามาเอาตัวเข้ามาบอกว่าแบบโดยปกติแบบเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมมีบ้างมีบ้างครับแต่ว่าขออย่าให้เป็นบ่อยๆเลยเนาะครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วบรรยากาศดีบรรยากาศจะมีสักกี่ครั้งครับที่เราได้ภาพในงานอีเวนท์ที่มีฝนสายฝนโปรยลงมาต้องมองในมุมดีๆนะผมว่ารูปวงสวยมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูซะละปรากฏกล้องพังแต่เราก็มีธีมยังไงบ้างอ่ะให้น้องน้อยก่อนไหมพี่เต้กับพี่นิวก่อนฟอร์จอมอนอ่ะพี่เต้พี่นิวก่อนเนอะจะได้เวิร์กจะได้ขยับออกไปโอเคของเต้กับนิวนะครับมีการฮึบในเรื่องของการทำงานหนักนะครับเชื่อว่าหลายคนทุกคนเนี่ยก็คือมีโมเมนต์ที่ทำงานหนักจนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเป็นตัวแทนในการฮึบในโมเมนต์ที่เราทำงานหนักแล้วแบบเหนื่อยจริงไม่ไหวจริงมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวก็บอกแบรนด์อย่างเช่นเคยครับผมครับครับผมผู้อัพกันบ้างผู้อัพกันก็เป็นตัวแทนของแบบ Night Life ครับผมเป็นแบบคนนอนดึกคนแบบกลับบ้านดึกดูซีรีส์ดึกๆดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้เรารู้ว่าการนอนดึกก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามันไม่ดีเราก็ต้องหาตัวช่วยนั่นคือการนั่นเองน้องการน้องการน้องการตัวช่วยของการคือยังไงเวลานอนดึกก็เวลาเรานอนดึกเราก็จะมีเบอร์บ้างแล้วก็มีหาอะไรที่เราสามารถแบบช่วยบำรุงสมองเราได้ใช้แบรนด์เนี่ยแหละครับทำให้เราเบอร์ครับเฮ้ยให้เราไม่เบอร์มีเบอร์ต้องมีแบรนด์จอมนอฟอร์เราเป็นตทของนักเรียนนักศึกษาครับที่ตทตัวแทนนะครับสำหรับคนที่คิดไม่ทันครับเราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับขยับไปอีกครับใช่ขยับไปอีกครับต้องขยับไปอีกมันจะมันหลุดไปครับโอ้ยตัวครับครับก็เราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับที่กำลังเรียนอยู่ต้องเวลาแบบบางทีเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบไม่ไหวกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็มีแบรนด์ที่มาช่วยให้เราไหวในทุกวันเพราะว่าบางทีเราทำงานไปด้วยเราเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเบลอจำเนื้อหาในการเรียนไม่ได้ก็ดื่มแบรนด์บางทีนึงกรุ๊ปจำได้เลยได้ยังไงสมองดีขึ้นสมองไวๆเลยมั้ยสมองมาเลยสมองมีสมองขึ้นมาเลยใช่ไหมเรากินแล้วหายใช่คล้ายๆกับเจมินายเลยมันช่วยไปช่วยบำรุงสมองไม่ไรขึ้นเลยไหมครับเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องหัวและร่างกายอะไรเงี้ยก็กินแล้วรู้สึกสดใสขึ้นครับอย่างเวลาเราเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วต้องทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับจูนยังไงปรับจูนยังไงล่ะครับก็แบ่งเวลาดีๆครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็บอกแบรนด์โอเคคุณต่อไปครับผมก็สำหรับคู่เรา2คนนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเนาะเป็นแบบพวกแบบว่าแอคทิวิตี้ที่แบบว่าต้องยกเวทหรือเป็นการเต้นอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จมันจะเหนื่อยแล้วก็จะล้าใช่ไหมครับแน่นอนเราต้องมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแบรนด์นั่นเองเมื่อกี้เห็นอินเสิร์ตแต่ละภาพคือ2คนไม่ธรรมดานะคะครับผมก็แค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับจริงเหรออย่าท้าทายคุยได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับได้แปลว่าจริงๆคือเราภาพที่เมื่อกี้คือจริงๆแล้วร่างกายเราเฟิร์มกว่านี้ผมไม่ได้พูดครับผมแค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับผมก็อยากรู้ว่าถ้าอัปเดตมันจะเป็นยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละครับเผื่อว่าหลังแล้วกันครับเผื่อได้เห็นกันโดยปกติออกกำลังกายกันหนักแค่ไหนจริงๆแล้วพวกเรา2คนก็ออกกำลังกายกันบ่อยนะครับผมในช่วงที่ถ่ายซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะทำงานหน่อยอะไรงี้ก็อาจจะน้อยลงครับผมโอเคเพิร์ดชิมอนค่ะเพิร์ดชิมอนครับผมชิมอนเชิญครับนี่เลยตัวแทนของสายไหนครับผมครับชิมอนเพียรค่ะสายเราเป็นสายเที่ยวไม่ไหวเที่ยวไม่ไหวนั่นเองนะครับผมชื่อครับ
ใช่แล้วเป็นสายแบบเที่ยวป่าเที่ยวเขาฮะก็เราก็ต้องการแบรนด์ในการบูสต์ตัวเองขึ้นมาครับผมใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยทุกคนจะเป็นป่ะเวลาขับรถไปนานๆอะไรเงี้ยมันจะเพลียก็เลยต้องแบบมีแบรนด์ในการบูสต์ขึ้นมาครับคือปกติคือเที่ยวด้วยกันหมดกำลังหาโอกาสครับกำลังวางแผนวางคลิปอยู่ครับที่แรกจะไปทริปไหนดีครับที่แรกครับถ้าไปหาที่ไหนดีพี่ชายไปเลยตั้งแคมป์ครับถ้าเราชอบข้าวป่าต้องเกี่ยวอะไรกันบ้างเพราะว่าเพิร์ดเป็นคนบอกว่าเพิร์ดอยากตั้งแคมป์ก็เลยแบบอาจจะพาเพิร์ดไปตั้งแคมป์ดูพาไปที่ลำบากเลยชอบเหมือนกันค่ะชอบเที่ยวสไตล์เดียวกันไหมสไตล์ใกล้ๆกันครับไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสยังครับก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ไปแล้วครับแต่อย่างเพิ่งมีประสบการณ์เยอะมากในการเที่ยวป่าอ๋อผมครับน่าจะน้อยกว่านี้นะครับใช่ที่ไปเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากครับเที่ยวเขาต้องเป็นคนแนะนำมีที่ไหนเขาบอกเขาเกิดมาแล้วว่าเขาอยากตั้งแคมป์แล้วเรามีที่ไหนก็คิดว่าน่าจะไปยังไม่รู้ครับแต่ต้องปรึกษากันก่อนใช่แล้วครับฝากกิจกรรมนี้หน่อยครับใครจะเป็นคนฝากครับพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟมาไม่ได้ดีครับผมตอนนี้เราจะได้เห็นว่า10คนไปทำอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวจะกลับนิวหูขาดไปแล้วแต่ว่าเราไปแล้วไม่ผมทำหรอกครับไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่มีใครทำโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมกันหนูจะพี่พูดต่อได้เลยเนาะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำมิชชั่นกันครับพวกเรา10คนก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งปีหลังเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นมิชชั่นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันบางคนเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอย่างแบบเงี้ยโฟร์เจมินายเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเคยบ้างแล้วแต่บางคนครับผมก็น่าจะเป็นรายการที่สนุกมากแน่ๆครับผมฝากคนด้วยใช่ช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับติดตามได้เลยติดตามได้ทางฝากติดตามได้ทางรายละเอียดสามารถขึ้นดูได้ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ดูได้ทาง GMM TV ครับผมทุกช่องทางครับใช่ครับใช่ครับ